มีหมูสับอยู่ในตู้เย็นก็คืออยากกินอย่างแซ่บๆง่ายๆจ้าก็เลยสิเฮ็ดน้ำพริกหมูสับไข่เค็มกินกับผักหลายๆจ้าเครื่องน้ำพริกส่วนใหญ่สิเป็นสมุนไพรเด้อจ้าเริ่มต้นจากสีกใบบักกูลแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆประมาณนี้จ้าตามด้วยตะไคร้แล้วก็หั่นเป็นฝอยๆประมาณนี้จ้าถ้าอาการมันเริ่มแก้ก็ให้ฉีกออกหลอกเอาแต่อ่อนๆเด้อจ้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือคาขอให้เป็นคาอ่อนถ้าหาคาอ่อนบ่ได้ก็เอาคาแก้แล้วก็หั่นฝอยจ้าตามด้วยพระเอกของเฮาค่ะก็คือไข่เค็มไข่เค็ม2หน่วยอยากสิบอกว่าไข่เค็มร้านนี้แซ่บแห้งจ้าผ่าแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าประมาณนี้จ้าหั่นต้อนโคโลเคเลแน่จักหน่อยถ้าเฮาหั่นหน่อยหลายมันสิเละจ้าหลังจากนั้นเฮาก็มาทําการปอกหอมกระเทียมล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นประมาณนี้จ้าหั่นเป็นฝอยๆหรือแว่นๆก็ได้บ่ได้กินน้ําพริกหมูสับไข่เค็มมาโดนแล้วจ้าพอหั่นเครื่องแล้วหอมแห้งจ้าเดี๋ยวเฮาสิเอาเครื่องไปขัวไฟอ่อนค่อนกลางนะคะบ่ต้องเปิดไฟแห้งเด้อค่ะเดี๋ยวสิไหม้ก้อนสูงขัวไปเรื่อยๆจ้าจนว่าเครื่องของเฮาเริ่มเหลืองเริ่มหอมแล้วเฮาก็เอามาตำจ้าตำให้ละเอียดประมาณกลางๆจ้าบ่ต้องละเอียดหลายเด้อจ้าเดี๋ยวมันสิบ่เหลือตอนให้ยำแซ่บๆหอมๆจ้าตำให้ได้ประมาณนี้จ้าก็บ่เละเกินไปแล้วก็บ่หยาบจนเกินไปหลังจากนั้นก็ตั้งไฟข้างกระทะแล้วก็ผัดหมูให้มันได้ประมาณนี้เด้อจ้าน้ำมันที่ใส่ในหมูนิดเดียวจ้าแล้วก็เติมเกลือผงชูรสแล้วก็เครื่องว่าหั่นจ้าไปผัดอีกที่นึงผัดไปเรื่อยๆจ้าจนว่ามันเริ่มหอมเริ่มเข้ากันแล้วแล้วก็เติมพริกป่นกับน้ำตาลบักพร้าวลงไปจ้าอันนี้ก็สิเป็นพริกเผาจ้าหลังจากนั้นก็ผัดพริกเผากับเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันให้หอมๆแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้าน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกจนเครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันเด้อจ้าซิมเบิ้งแซ่บแล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปจ้าที่ติใส่ไข่เค็มเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้าผัดไข่เค็มโดนทีว่ามันจะเละจ้าบ่มักให้ไข่เค็มเละเกินไปให้มันยังเหลือความเป็นไข่แล้วก็ยำกรุบๆอยู่ประมาณนี้จ้าเรียบร้อยจ้าเฮาไปจัดจานแล้วก็หาผักกินกับน้ำพริกของเฮากันจ้าอันนี้ก็สิทอดบักเขือชุบแป้งน้ำจ้าแล้วผักมือนี่ก็สิมีกระเจี๊ยบสะตอแล้วก็ผักกาดจ้ากินน้ำกันแซ่บๆจ้ามันเรื่องแสงค่ะ